วันนี้พามาดูรถขุดสีฟ้าครับโกเบกับตัวไอหลงฟูโซครับตัวนี้โอ้ดูครับขุดแคบๆด้านหลังด้านข้างด้านหน้าผมต้นไม้เพียบนี่ครับดูจังหวะการออกตัวครับหลงมิซูบิชิครับฟูโซครับใครชอบงานดินบรรทุกดินครับไม่พลาดครับวันนี้วิ่ง2คันนะแต่ตัวรถขุดครับ SK 200ครับโกเบตัวใหญ่เลยบรรยากาศสวยๆครับแบบนี้อีกคันหลบให้ครับคันหลบจะเอาคันไหนดีตามไปหรือว่าเอาคันนี้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับต้นไม้เพียบดำครับไอหลงฟูโซมาแล้วโอ้นี่บ่อนี้ครับสวยๆครับนะดูเขาตีโค้งนี่ผมบินไปเกือบ300เมตรครับผมดูครับเข้าโค้งอุ้ยดูโค้งหักศอกโอ้เสียดายมาไม่ทันตอนเขาลงหินคุกครับมาแบบช่วงนี้ก็เย็นแล้วครับห้าโมงเย็นละห้าโมงเย็นน่าจะเลิกงานนะฝนก็ครึ้มๆครับฝนจะตกตามมาตั้งไกลครับนี่เกือบ300เมตรครับตั้งแต่บ่อดินลุกลังมาถึงพี่ดำดูแบบสวยครับนี่กว่าจะวิ่งวนได้ครับผมสุดๆตรงนี้ครับมีตัวรถบดแล้วก็เกรเดอร์จอดอยู่ตรงนี้ครับสวยสวย10ล้อรถก่อสร้างของจริงครับทั้งรถบดรถเกรดโอ้มีรถตักด้วยครับด้านล่างครับนะผมไม่ได้มา 2-3 นาทีแล้วฝนตกดูด้านล่างมีรถตักด้วยครับนี่ดำละน้ำขังครับทำงานก็จะลำบากหน่อยโอ้ดูครับสวยสวยเรียบร้อยเสียงอาจจะคันด้านหลังผมนะครับอีกคันหนึ่งวันนี้วิ่ง2คันตามคันนี้มาครับสวยจัดนะดูเอาโค้งรถเปล่านี่วิ่งแบบชิวเลยครับโอ้ดูครับคันนี้จมน้ำต้องมีรถจมน้ำอยู่หนึ่งคันครับนะฝนตกวันสองวันนี่น้ำเต็มเลยครับทั้งเกรดเดอร์แล้วก็รถบดครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะเข้าตรงไหนโอ้ถอยตรงนี้เลยครับใกล้ๆโอ้ดูครับรถตักครับรุยโคลนอยู่ด้านล่างอ้าวดำตรงนี้เลยครับดำตรงนี้เลย
บรรยากาศสวยๆครับเรียบร้อยดูครับอยู่ในบ่อแบบแคบๆครับนะสุดจัดครับรถดำต้องถอยเข้าไปนะนี่นะผมอยู่ที่ความสูงที่17เมตรครับนะได้มุมนี้อยู่ปลายยอดไม้ครับนี่ดูโกเบครับตักดินใส่รถบรรทุก10ล้อครับนะใหญ่ฟัดใหญ่นี่ครับใหญ่ฟัดใหญ่ให้ดูไปเรื่อยครับนะเมมผมจะเต็มแล้วครับนี่ใช้เมมโมรี่ในตัวเครื่องนะ8จิกจะหมดแล้วได้แค่11นาทีครับ8จิกได้แค่นี้เองครับผมถ่ายแบบ 4K ครับก็เลยเต็มนะเมมเต็มครับเดียวเต็มครับวันนี้ลืมเมมโมรี่มาด้วยครับเดี๋ยวคงจะได้ใช้เมมโมรี่ตัวอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นมันอ่านแบบเร็วไม่ได้ครับจะต้องถ่ายเป็น Full HD น่าจะโอเคตัวนี้เป็น 4K ครับเดี๋ยวเต็มก็คงใช้เมมโมรี่ตัวใหม่ครับนะดูการทำงานไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสายขุดสายดำวันนี้จัดเจ้าตัว SK200 แล้วก็ตัวไอ้หลงครับฟูโซ่ครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวลาไปพร้อมกับคันนี้เลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ